การประชุมร่วมกันนะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการพูดคุยนะครับถึงแนวทางในการพัฒนาสินค้าแล้วก็การสร้างแบรนด์บุรีรัมย์ด้วยการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นระดับพรีเมียมนะครับก็ถือว่าเป็นของฝากเป็นของที่ระลึกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปและผ้าไหมซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงนะครับไปทางด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยนะครับรวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์แบรนด์บุรีรัมย์ไปจำหน่ายตามห้างโมเดิร์นเทรดและร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีอยู่กว่าตอนนี้นะครับ 40,000 แห่งทั่วประเทศอีกทั้งนะครับก็ยังมีแนวคิดนะครับที่จะนำเอาสินค้าไปจำหน่ายบนเว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นของทางอาลีบาบานะครับหรือว่า JD.com หรือว่าบนแพลตฟอร์มอื่นๆเบื้องต้นนะครับก็จะนำสินค้าเกษตรนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นข้าวแล้วก็ทุเรียนจากนั้นก็จะนำสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆเข้าไปขายบ้างนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ยังนะครับตอนนี้ยังคงผลักดันจุดผ่อนปรนนะครับทางการค้าช่องสายตะกู่อำเภอบ้านกรวดให้เป็นด่านถาวรเพื่อที่จะเสริมการค้าชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมานะครับถ้าเรามาดูตัวเลขนะครับเป็นมูลค่าการค้าชายแดนนะครับก็มีกว่า 120,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับประมาณร้อยละ 3.5 ด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านสนธิรัตน์กันดูนะครับแต่ที่เห็นนะครับว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นตัวอย่างอันนึงก็คือเป็นจังหวัดที่เน้นทางด้านของการท่องเที่ยวเน้นทางด้านของกีฬานะครับเป็นหัวใจสำคัญตรงนี้ก็จะต้องดูครับว่านอกจากตัวผลิตภัณฑ์ของพื้นที่เช่นหัตถกรรมนะครับเช่นพวกผ้าไหมต่างๆของพื้นที่เนี่ยจะนำไปสู่การแปรรูปอย่างไรที่จะต้องไปตอบรับตลาดท่องเที่ยวหรือจะแปรรูปอย่างไรที่จะไปตอบรับของตลาดกีฬาของนักผู้ชื่นชอบกีฬาที่เข้ามาสู่บุรีรัมย์เนี่ย